กลับมาในช่วงนี้นะคะมาติดตามผลงานของนักกีฬาไทยกันค่ะ2จอมพลังดาวรุ่งของไทยนะคะไปแข่งขันศึกยกน้ำหนักยุวชนชิงชนะเลิศแห่งโลกค่ะปรากฏว่าคว้าเหรียญรางวัลมาทั้ง2คนเลยนะคะคว้าเหรียญรวมกันทั้งหมด4เหรียญทองแดงค่ะสำหรับการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนชิงชนะเลิศแห่งโลกประจำปี2567แข่งที่กรุงลิมาประเทศเปรูระหว่างวันที่22ถึง26พฤษภาคมนะคะสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน2คนก็คือพุทธรักษ์ไวยพจน์รุ่น55กิโลกรัมหญิงและวุฒิพงษ์ชมขุนทศรุ่น61กิโลกรัมชายค่ะสำหรับรุ่น61กิโลกรัมชายนะคะปรากฏว่าวุฒิพงษ์ทำผลงานได้ดีคว้าคนเดียวไป3เหรียญทองแดงค่ะด้วยการยกผ่านรวดทั้งหมด6ครั้งนะคะอย่างท่าสแนชก็ยกผ่านที่100กิโลกรัม105กิโลกรัมต่อด้วย107กิโลกรัมตามลำดับส่วนท่าคลีนแอนด์เจอร์ก็ยกผ่านที่125 130และ132กิโลกรัมตามลำดับและน้ำหนักรวมสถิติอยู่ที่239กิโลกรัมนะคะคว้าเหรียญทองแดงไปทั้ง3รายการส่วน3เหรียญทองค่ะเป็นของวากัสแคมโฟสดิโอนันเกลดาวิดจากเวเนซุเอลาสถิติท่าสแนช110กิโลกรัมท่าคลีนแอนด์เจอร์134กิโลกรัมน้ำหนักรวม244กิโลกรัม3เหรียญเงินก็คือฮอฟฟานิสยานฮอฟฮานเนสจากอาร์เมเนียนะคะสถิติท่าสแนช108กิโลกรัมท่าคลีนแอนด์เจอร์134กิโลกรัมเนื่องจากทำสถิติได้ทีหลังนะคะได้เหรียญเงินไปส่วนน้ำหนักรวมก็คือ242กิโลกรัมค่ะส่วนรุ่น55กิโลกรัมหญิงนะคะพุทธรักษ์ซึ่งลงแข่งขันเวทีต่างประเทศครั้งแรกด้วยก็เริ่มต้นท่าสแนชอาจจะไม่ค่อยดีนะก็เรียกเหล็ก76กิโลกรัมยกไม่ผ่านทั้ง3ครั้งทำให้ไม่มีสถิติท่านี้นะคะต่อมาค่ะสำหรับท่าคลีนแอนด์เจิร์กเรียกฟอร์มเก่งมาได้ค่ะครั้งแรกยกผ่านที่95กิโลกรัมครั้งที่2ยกผ่านที่100กิโลกรัมและครั้งที่3เรียกเหล็ก102กิโลกรัมแต่ยกไม่ผ่านนะคะก็ทำให้สถิติของท่าคลีนแอนด์เจิร์กของเธออยู่ที่100กิโลกรัมก็เพียงพอในการคว้าเหรียญทองแดงมาครองค่ะส่วนน้ำหนักรวมไม่มีสถิติค่ะส่วนบุคคลที่คว้าเหรียญทองไปนะคะคว้าไปถึง3เหรียญทองเลยก็คือโคโจคารูนิโคต้าจากมอลโดวานะคะท่าสแนช80กิโลกรัมท่าคลีนแอนด์เจิร์ก103กิโลกรัมน้ำหนักรวม183กิโลกรัมซาโตะวากะจากญี่ปุ่นได้3เหรียญเงินจากท่าสแนช79กิโลกรัมท่าคลีนแอนด์เจิร์ก100กิโลกรัมน้ำหนักรวม179กิโลกรัมส่วนเหรียญทองแดงที่ได้จากท่าสแนชนะคะก็คืออับเดลลาลาทิฟมารีมจากอียิปต์นะคะที่ทำไป78กิโลกรัมและเหรียญทองแดงน้ำหนักรวมก็คือมาลาเรสเจตแองเจลีนจากสหรัฐอเมริกาที่ทำน้ำหนักรวมไป175กิโลกรัมค่ะสรุปผลงานของจอมพลังไทยรุ่นใหม่ในรายการนี้นะคะคว้ารวม4เหรียญทองแดงแล้วก็จะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิวันที่27พฤษภาคมนี้ในเวลาเที่ยง45นาทีค่ะตามเวลาประเทศไทยค่ะ